สวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะแหมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะเจ้านี้นะครับผมสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะแหมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะเจ้านี้นะครับผมสวัสดีครับผมจิมมี่ฮะครับสวัสดีครับผมทอมมี่นะครับเดือนแห่งความรักครับมุมมองความรักของเรา2คนหน่อยมุมมองความรักของเราสองคนนะครับหมายถึงว่าทัศนคติกับความรักเหรอฮะนิยามความรักของผมเหรอฮะผมถ้าถามมันก็แบบมันเป็น mindset เดิมๆในหัวผมอะผมรู้สึกว่าการที่เราจะมีความรักเนี่ยมันความสำคัญที่สุดสำหรับผมเนี่ยมันคือความเข้าใจครับเหมือนกับถ้ามีความเข้าใจทุกอย่างมันก็จะง่ายไปหมดมันก็จะดีไปหมดอะทุกอย่างมันจะโฟล์ใช่ครับงั้นก็ขอเสริมอะไรนิดนึงแล้วกันใช่ครับเข้าใจได้แต่ว่าอย่าพยายามเข้าใจใช่ไหมเพราะมันจะเหนื่อยพอมีคำว่าพยายามจะเหนื่อยจะเหนื่อยใช่ไหมครับคุณฮะสำหรับผมนะฮะก็เป็นอาจจะเป็นไมเซ็ตเดิมๆนะครับผมที่ติดมันอยู่ในหัวนะครับก็เป็นความเข้าใจแหละครับความเข้าใจเลยคุณดูกล้องผมทำไมเลยขอโทษก็จะเป็นความจำไม่ได้แล้วว่าเคยตอบไปว่าอะไรแต่เอาเป็นว่าความรักของผมก็คือความผมใช่ไหมไม่ต้องชิปไปแล้วนะตรงนี้ชิปกันเองก็ความรักของผมก็คงเป็นความอยากให้เขามีความสุขมั้งแล้วก็ความรักมันจะเกิดกับใครก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นใครเลยไม่ว่าจะมาจากไหนอายุเท่าไหร่เพศอะไรแต่ว่าแค่รู้สึกว่ารักก็คือรักหลงก็คือหลงถ้าเจ้าประมงก็คงไม่เข้าใจแต่ถามผมว่าผมเข้าใจนะผมเข้าใจความรักโอเคครับเออนั่นแหละก็เป็นความแบบเรารักใครสักคนก็คือเรารักเขาอะมันคือความที่เราอยากจะให้เขามีความสุขเราอยากจะทำให้เขาหัวเราะเราอยากจะทำให้เขาชอบอะไรสักอย่างแล้วก็ผมขอเสริมนิดนึงนั่นเอาคืนเลยยอมได้นะความรักของผมก็คือความผมใช่ไหมไม่ต้องชิปไปแล้วนะตรงนี้ชิปกันเองก็ครับผมจริงๆอ่ะความรักที่ดีจริงๆแบบมันไม่ใช่แค่การรักคนอื่นนะต้องแบบต้องรักตัวเองด้วยรักตัวเองเป็นคำบอกรักแน่ๆรักตัวเองนะรักตัวเองนะครับผมมารักตัวเองนะรักตัวเองนะครับจริงๆมันแฝงตลอดนะเหมือนครับเวลาแบบเจอเขาเงี้ยผมก็ชอบเดินไปแบบดิบไหล่นวดไหล่คุณรู้ใช่เพราะว่าจะเป็นแบบตะเพื่อยชอบเมื่อยชอบแบบอะไรเงี้ยพี่ไม่ไหวพี่ก็เป็นแบบนวดสำหรับผมถ้าเกิดว่าเป็นความรักที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็น่าจะเป็นการกอดการแบบคือการฟังเสียงหัวใจใช่คุณอาจคุณบางทีคุณอาจจะแบบว่าไม่รู้นึกว่าผมแบบบางทีแค่มากอดใช่ป่ะเวลาแบบคุณนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีบางทีที่ผมแบบชอบซุกเออแค่แบบว่าเอาหูข้างขวาไปอยู่หัวใจดูอกด้านซ้ายอะแล้วแบบแค่มันเหมือนว่าการได้ยินหัวใจเต้นของอีกฝั่งนึงมันทำให้แบบอบอุ่นอะไม่รู้เป็นไรไม่รู้เหมือนกันผมเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนที่แบบชอบฟังเสียงหัวใจซึ้งจังแบบว่าพอต่อไปทุกครั้งที่แบบมาฟังนั่งฟังนี่คือจะรู้สึกแบบวิวตรงหน้าอกแล้วรู้สึกแบบตรงนั้นโดนหูของข้าหน้ามาแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยนี่ก็แบบคิดว่าแบบมันคือการกอดเพราะทำส่วนตัวแล้วทำเป็นคนชอบกอดเหมือนก็น่าจะเป็นการกอดการแบบคือการฟังเสียงหัวใจใช่คุณบางทีคุณอาจจะแบบว่าไม่รู้นึกว่าผมแบบบางทีแค่มากอดใช่ป่ะเวลาแบบคุณนอนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีบางทีที่ผมแบบชอบซุกเออแค่แบบว่าเอาหูข้างขวาไปอยู่หัวใจดูอกด้านซ้ายอะแล้วแบบแค่มันเหมือนว่าการได้ยินหัวใจเต้นของ
อีกฝั่งนึงมันทำให้แบบอบอุ่นอะไม่รู้เป็นไรไม่รู้เหมือนกันผมเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนที่แบบชอบฟังเสียงคนใจซึ้งจังแบบว่าพอต่อไปทุกครั้งที่แบบมาฟังนั่งฟังนี่คือจะรู้สึกแบบวิวต้องหน้าอกแล้วรู้สึกแบบตรงนั้นอะโดนหัวข้าหน้าไปแล้วไม่เคยรู้มาก่อนนะนี่ก็แบบคิดว่าแบบมันคือการกอดเพราะทำส่วนตัวแล้วทำเป็นคนชอบกอดเหมือนกันโอเคอ่ะกอดการแบบคงเป็นหมอนมั้งครับหมอนที่หนุนแล้วรู้สึกแบบไม่เมื่อยอ่ะหมอนที่แบบรับกับสรีระได้ดีแล้วก็แบบอาจจะแบบฟังเพลงได้มั้งหรือว่านวดได้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆการนอนการพักผ่อนนี่น่าจะเป็นการแบบบอกรักได้ดีที่สุดอ่ะเหมือนแบบดูแลสุขภาพด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะพักผ่อนให้เต็มที่เพียงพอนะครับแต่ละผมว่าเอาเป็นผมคิดไปถึงจินตนาการไกลเหลือเกินอ่ะอาจจะเป็นเครื่องที่ไม่สามารถมีจริงอยู่บนโลกนี้แต่เป็นเครื่องที่ถ้าเกิดว่ากดปุ๊บอ่ะแบบว่าถ้าเกิดว่าแบบ2คนกดพร้อมกันจะทำให้เหมือนเข้าไปอยู่ในความทรงจำที่เราเคยมีอะไรดีๆร่วมกันแล้วจะทำให้แบบว่าเหมือนเราได้ไปอยู่ในความทรงจำนั้นอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อในวันใดวันนึงที่เราแบบว่าเราอยู่ห่างกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่แบบกดปุ่มนั้นพร้อมกันทุกอย่างก็จะกลับมาความทรงจำดีๆทุกอย่างก็จะกลับมาเสมือนกับว่าเราเพิ่งเจอเขาครับก็วันวาเลนไทน์ปีนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับก็ขอให้เจอความรักดีๆนะฮะใครที่แบบยังไม่เคยเจอความรักดีๆก็ขอให้เจอในปีนี้นะครับแล้วก็จริงๆอยากจะบอกว่าความรักดีๆมันเกิดขึ้นง่ายมากเลยฮะอย่าลืมแบบรักครอบครัวรักคุณพ่อคุณแม่เยอะๆมันเรื่องของความรักมันไม่ใช่แค่แบบหนุ่มสาวหรือว่าเพศอะไรฮะก็แบบเหมือนความรักมันคือการแบบมอบสิ่งดีๆให้กันในทุกๆวันไม่ต้องเป็นแบบแฟนหรือเป็นอะไรก็ได้ครับขอให้แบบมอบความรักให้กับทุกๆคนรอบตัวอย่าลืมเติมเต็มความรักให้กับทุกคนนะครับครับผมก็เร่งอยู่นะฮะตอนนี้กำลังพยายามรีบพูดให้เร็วที่สุดแบบของจิมมี่แล้วนะก็ขอบคุณนะครับผมที่มีวาเลนไทน์มาให้บนโลกนี้นะครับผมทุกคนจะได้แสดงความรักกันในวันนี้นะครับผมเหมือนเป็นเช็คพอยต์นึงที่จะทำให้ทุกคนได้แสดงความรักต่อกันแต่จริงๆแล้วทุกวันเนี่ยก็เป็นเหมือนวันวาเลนไทน์อยู่แล้วทุกคนสามารถแสดงความรักให้ต่อกันได้อยู่แล้วทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความรักของพ่อแม่ความรักของพี่น้องความรักตัวเองนะครับอย่าลืมนะหรือแม้กระทั่งการมีคนรักอย่างเช่นแฟนนะครับผมก็อยากให้ดูแลทุกคนนะครับผมที่เรารักให้ดีๆนะครับนั่นแหละครับขอบคุณมากครับครับครับมากเลยฮะอย่าลืมแบบรักครอบครัวรักคุณพ่อคุณแม่เยอะๆมันเรื่องของความรักมันไม่ใช่แค่แบบหนุ่มสาวหรือว่าเพศอะไรฮะก็แบบเหมือนความรักมันคือการแบบมอบสิ่งดีๆให้กันในทุกๆวันไม่ต้องเป็นแบบแฟนหรือเป็นอะไรก็ได้ครับขอให้แบบมอบความรักให้กับทุกๆคนรอบตัวอย่าลืมเติมเต็มความรักให้กับทุกคนนะครับครับผมของพ่อแม่ความรักของพี่น้องความรักตัวเองนะครับอย่าลืมนะหรือแม้กระทั่งการมีคนรักอย่างเช่นแฟนนะครับผมก็อยากให้ดูแลทุกคนนะครับผมที่เรารักให้ดีๆนะครับนั่นแหละครับขอบคุณมากครับครับไม่ว่าจะเป็นความรักของพ่อแม่ความรักของพี่น้องความรักตัวเองนะครับอย่าลืมนะหรือแม้กระทั่งการมีคนรักอย่างเช่นแฟนนะครับผมก็อยากให้ดูแลทุกคนนะครับผมที่เรารักให้ดีๆนะครับนั่นแหละครับขอบคุณมากครับครับครับ